ครั้งวันนี้ก็จากคราวที่แล้วก็พูดในส่วนของ Multiphase ที่เป็นพวก Eulerian Volume of Fluid นะครับ Mixture รวมถึงในส่วนของPopulation Balance Module นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะเข้ามาสู่ในส่วนของทางด้าน Combustion หรือว่า Reacting Flow แล้วนะครับสำหรับโมดูลแรกในส่วนของการทำด้าน Combustion นะครับหรือ Reacting Flow เนี่ยผมก็จะนำเสนอในส่วนของ Eddy Dissipation Model นะครับซึ่งในส่วนของ Eddy Dissipation Model นั้นนะครับผมจะนำเสนอผ่านทางตัวอย่างนี้นะครับก็คือว่านะครับอันนี้เนี่ยมันเป็น Combustion นะครับ Process ประมาณ300กิโลวัตต์นะครับของ BIL Combustor นะครับก็ในส่วนของเวิร์กช็อปตัวนี้นะครับก็จะมีวิธีการผู้วิธีการเซตในส่วนของการทำด้านคอมบัคชันสำหรับ Eddy Dissipation Rate นะครับที่เป็นของ Natural Gas Combustion นะครับแล้วก็ Include ในส่วนของ Discrete Ordinate Radiation Model เข้ามาในโมดูลด้วยดังนั้นปัญหานี้ถือเป็นปัญหาระดับ Advanced นะครับระดับ Advancedถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่คุ้นชินเกี่ยวกับ Discrete Ordinate Radiation Model ให้กลับไปทัวร์ในคลิปก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่คุ้นชินเกี่ยวกับทางด้าน Multiphase ให้กลับไปทบทวนก่อนนะครับเพราะว่าในนี้คือเซตไม่ง่ายนะครับเซตไม่ง่ายนะครับโดเมนนะครับโดเมนนะครับก็จะมีในส่วนของ Burner เข้ามาทางนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวNatural Gas กับ Air เข้ามาแล้วก็เกิด Combust กันบริเวณโซนนี้ครับเกิดคอมบัสบริเวณโซนนี้นะครับอันนี้นะครับก็รันนานในระดับหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลามาเดี๋ยวผมเริ่มเลยนะครับผมเริ่มต้นก็ด้วยการไปดึงตัวฟลูเอนซ์มานะครับไปดึงตัวฟลูเอนซ์มานะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกอันนี้ผมใช้เป็นแบบดับเบิลพรีซิชั่นพาราเรล2คอแล้วกันเนาะ 2D ด้วยครับแล้วก็โอเคโอเคเปิดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวรอแป๊บนึงโอเคเข้ามาละนะครับเข้ามาละเรียบร้อยทีนี้ผมก็ไป import mesh ครับไฟล์แล้วก็ไปที่ import mesh เข้ามาโอเคโอเคเข้ามาละนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเขาจะได้โชว์ mesh ให้เราเห็นด้วยอ่ะนี่ครับเป็นโดเมนที่ผมใช้ครับก็เป็น Hexahedral Element นะครับอันแรกไปที่ Transform ครับเช็คก่อนก็ได้อะนะครับก็โอ้โหเป็นกิโลนะครับอันนี้แสดงว่า coordinate ผิดมาผมก็ไปที่ Transform ครับไปที่ Transform ไปที่ Scale พูดผิดตัวเดียวไปที่ Scale แล้วก็เปลี่ยนตัวนี้เป็นมิลลิเมตรครับแล้วก็ Specify ตัวSpecify Scaling Factor ตัวนี้นะครับเป็นมิลลิเมตรนะครับเป็นมิลลิเมตรโอเคนะครับแล้วก็กด Scale ครั้งเดียวนะครับแล้วกด Close นะครับแล้วก็จะ Scale เรียบร้อยแล้วเราเช็คใหม่โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วขั้นตอนถัดมานะครับก็ไปที่ View นะครับview นะครับแล้วก็นี่ครับ mirror plane แล้วก็ apply ครับมันจะโชว์ทั้งซ้ายขวาให้เราแล้วก็ซูมนิดนึงโอเคนะครับก็เต็มนะครับทีนี้สีมันผมเปลี่ยนพื้นถ้าเกิดใครจะต้องการเปลี่ยนพื้นหลังสีข้างหลังนะครับผมใช้เป็นแบบ uniformเป็นสีขาวนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเขาจะใช้แบบสีดำก็ได้นะยูนิฟอร์มสีดำก็ได้แบบนี้ก็เห็นชัดเจนดีนะผมว่าครับอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบ
หรือว่าถ้าเกิดว่าใครต้องการเปลี่ยนเห็นมีถามมาหลายคนแล้วนะครับก็ใช้แบบdefault ไปเลยนะครับ apply นี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะนะครับต่อมานะครับต่อมาเราก็ไปเซตอัพฟิสิกส์กันเลยนะครับก็ไปที่ general ตัวนี้ให้เป็น axis symmetric world นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นก็ไปที่energy นะครับ energyแล้วก็ turn on ครับเรียบร้อยพอเราไป turn on เสร็จนะครับที่ viscous นะครับผมใช้โมเดลเป็นแบบ realizable k epsilon นะครับ double click เข้าไปถ้าเกิดใครไม่อยากใช้เมาส์ขวาเนาะก็ใช้เป็นแบบ realize k epsilon แบบ realizable นะครับเป็น standard wall function นะครับแล้วก็กดโอเคหลังจากนั้นนะครับก็ไป turn on radiation model นะครับ turn on radiation model ก็ต้องไปที่ radiation นะครับพอไปที่ radiation ก็ต้องไปคลิกตัวที่เป็น discrete ordinate นะครับคลิกทีหนึ่งนะครับพอคลิก1ครั้งแล้วนะครับสำหรับ energy iteration per radiation iteration ตัวนี้นะครับผมขอใช้เป็น1แล้วกันนะครับเพราะว่าคอมผมรันไม่ไหวนะครับแล้วก็ theta division นะครับใช้เป็น default คือ2 pi division นะครับใช้เป็น2 theta pixel ใช้เป็น1phi pixel ใช้เป็น1นะครับแล้วก็อย่างอื่นนะครับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรก็โอเคไปอันนี้ก็โอเคนะครับแล้วก็มีการ turn on ในส่วนของสปีชีด้วยนะครับซับซ้อนนะซับซ้อนนะครับงานนี้ก็ต้องไปคลิกที่ non premix ครับ non premix combustion พอไปคลิกที่ non premix combustion เสร็จนะครับเอาโทษทีครับไปคลิกที่สปีชี transport ก่อนนะครับแล้วก็ไปที่ reaction แล้วก็ไปที่ volume reaction นะครับแล้วก็ turn on diffusion energy sourceหลังจากนั้นนะครับก็ไป import material property เข้ามาให้เป็นมีเทนแอร์มีเทนแอร์มีเทนมีเทนแอร์เป็น1นะครับหรือว่าใครจะ import chemical mechanism เข้ามาก็ได้นะครับก็ทั้งหมดมันจะมี volumetric species ทั้งหมด5นะครับสำหรับตัวนี้ที่เป็น finite rate no TCI ให้เปลี่ยนเป็น eddy dissipationนะครับพอเป็น energy dissipation เสร็จนะครับ under turbulence chemistry interaction นะครับเราก็กดโอเคนะครับอุ้ยกด apply ก่อนครับ apply พอ apply เสร็จค่อยไปโอเคเรียบร้อยดังนั้นเรามีการ turn on ทั้งหมดนะครับradiation model species transport นะครับแล้วก็ energy แล้วก็ turbulence นะครับก็ turn on หลายอย่างอยู่นะครับต่อไปก็ไปที่ material ครับ material เราก็จะได้มาแล้วเป็น mixture material นะครับ double click เข้าไปนะครับ double click เข้าไปนะครับในส่วนของ methane air นะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนตัวนี้ครับเห็นไหมครับที่เป็นมีเทนนะครับมีเทนตัวนี้เป็นโมเลกุล่าเวทเจอโมเลกุล่าเวทนะครับเป็น16.313นะครับแล้วก็เปลี่ยนตัว standard state enthalpy นะครับ standard state enthalpy เป็นอันนี้ผมได้จากเปเปอร์นะครับต้องไปหาเปเปอร์มานะครับงานใช้ไม่ได้เลยนะครับผลน่ะต้องไป literature review ดีๆหน่อยนะครับอันนี้เป็น standard state enthalpy ใช้เป็น -7.73142 นะครับอ
ก็มาก็กด Change Create แล้วก็ Close ไปนะครับแล้วก็มาดับเบิลคลิกที่ Methane Air อีกทีนึงนะครับ Methane Air แล้วก็ไปที่ Reaction ครับ Reaction ที่เป็น Edit Dissipation มาที่ Edit ทีนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็น Reaction ที่จะเกิดขึ้นนะครับก็ Species นะครับ Reaction ที่1 ID 1นะครับ Total Number of Reaction นะครับnumber of reactant เป็น2 number of product เป็น2 species เป็น ch 4 store i ในส่วนของ coefficient ตัวนี้นะครับเป็น1นะครับหรือ exponent เป็น0จุดเป็น 0.2 ตัวนี้ผมเปลี่ยนเป็นหนึ่งนะครับต้องเปลี่ยนเป็น1แล้วก็ออกซิเจนเปลี่ยนเป็น2.0 3354นะครับแล้วก็ exponent ตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็น1นะครับแล้วก็ number of product นะครับ species CO2 นะครับเปลี่ยนเป็น 1.02236แล้วก็ H2O นะครับเปลี่ยนเป็น 2.02236นะครับอันนี้ก็เกิดจาก reaction นะครับในสมการทางเคมีหรือว่าสมการของการเผาไหม้นะครับเราต้องไปหาตัว exponent ต้องไปหา rate exponent แล้วก็ stochastic coefficient มานะครับหรือถ้าเกิดใครที่ใช้แบบ Artemis rate ก็ต้องไปหาค่า exponential pre exponential factor หรือ activation energy นะครับ temperature exponent มาใส่นะครับไม่งั้นเนี่ยมันก็จะทำให้การคำนวณในส่วนของ reactant หรือว่า reaction ของเราผิดนะครับอ่ะต่อไปนะครับแล้วก็กดโอเคแล้วก็กด close นะครับพอ close เสร็จนะครับต้องใช้คำสั่ง command นะครับในส่วนของ material ก็คือ set นะครับ fcp ครับ set ค่า cp เป็น polynomialเรียบร้อยนะครับก็เป็นการเซตค่า exponential ของค่า CP นะครับนี่ครับเป็น mixing law นะครับก็ต้องเข้าไปเปลี่ยนค่าพวกนี้นะครับเพราะค่าบางตัวมันเปลี่ยนโดยตรงไม่ได้ครับพอเปลี่ยนโดยตรงไม่ได้เนี่ยเราเลยต้องเข้ามาใช้ command นะครับค่า CPอันนี้เป็นโพลีโนเมียลหรือมาเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้นะมาเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็โคลสนะครับต่อไปนะครับต่อไปก็ไปที่มีเทนแอร์เหมือนเดิมนะครับมีเทนแอร์เหมือนเดิมแล้วก็ไปที่เทอร์มอลคอนดักติวิตี้ครับเทอร์มอลคอนดักติวิตี้นะครับจาก constant ให้เปลี่ยนเป็น polynomial ครับพอเป็น polynomial เสร็จนะครับตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็น temperature ที่เป็น true coefficient coefficient แรกเนี่ยก็คือ 0.00767736 นะครับแล้วก็โคเอฟฟิเชนต์ตัวที่2ก็คือ 5.8837 e กำลังลบ5แล้วก็โอเคนะครับแล้วก็ viscosity นะครับก็ต้องเปลี่ยนเป็น polynomial เช่นกัน polynomial เช่นกันนะครับใช้เป็นแบบ two coefficients in term of temperature นะครับก็ 7.6181 e
ีกำลังลบ6แล้วก็ในส่วนของ coefficient ตัวที่2ก็คือ 3.2623 e กำลังลบ8แล้วก็กดโอเคนะครับพอกดโอเคเสร็จนะครับที่ max diffusivity diffusivity ตัวนี้นะครับให้เปลี่ยนเป็น unity lewis number นะครับแล้วก็ absorption coefficient ตัวนี้เปลี่ยนเป็น wsggm อยู่ไหนเอ่ยนะครับพอเปลี่ยนตัวนี้เสร็จนะครับ default scattering coefficient ก็ให้เป็น0แล้วก็กด change create แล้วก็ close ไปครับก็เซตเยอะอยู่นะเซตเยอะอยู่ต่อไปก็มาที่ boundary condition ครับมาที่ boundary condition ผมทำเป็นโปรไฟล์เอาไว้นะครับผมทำเป็นโปรไฟล์เอาไว้ก็ไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็ไปที่ read แล้วก็โปรไฟล์นะครับไปที่โปรไฟล์นะครับที่ผมเก็บเอาไว้นี่โปรไฟล์ปึ๊บโอเครีดโปรไฟล์เรียบร้อยโปรไฟล์ที่เข้ามาก็เป็น velocity profile ของ x velocity y z velocity u แล้วก็ w นะครับในส่วนของ coordinate x y นะครับแล้วก็ temperature profile นะครับหลังจากนั้นก็ไปที่ boundary condition ครับที่ boundary condition นะครับนะครับที่ boundary condition นะครับก็ไปเลือกที่ air inlet 4ครับ air inlet 4นะครับคอมผมจะไหวไหมนี่ air inlet 4นะครับพอ air inlet 4นะครับ velocity specification method ให้เลือกเป็น component แล้วก็ reference frame เป็น absoluteนะครับ axial velocity ให้เปลี่ยนเป็น velocity profile u แล้วก็ swirl velocity ให้เปลี่ยนเป็น velocity profile w แล้วก็ตัว turbulent specification method ให้เปลี่ยนเป็น intensity and hydraulic diameter เปลี่ยนเป็น 17% นะครับแล้วจากโดเมนเนาะถ้าเกิดใครที่ยังไม่รู้มาได้ยังไงกลับไปดูคลิปแรกๆนะครับผมกล่าวไว้แล้วเรียบร้อยแล้วก็ที่เทอร์มอลนะครับที่เทอร์มอลตัวนี้เป็น312เคลวินอุ้ย312เคลวินนะครับแล้วก็ที่สปีชีนะครับให้เลือก specify species in mole fraction นะครับแล้วก็ใส่ออกซิเจนเข้าไป 0.21 นะครับ 0.21 แล้วก็กดโอเคเสร็จละ1อันนะครับต่อไปมาที่ Fuel Inlet 5Fuel จะเข้ามาแล้วนะครับทีนี้ Fuel มีเทนจะเข้ามาแล้วเมื่อกี้เป็นอากาศเข้ามาเพราะว่าเราอินพุตตัวที่เป็นสปีชีส์ของออกซิเจนเข้าไปนะครับพอมาที่ตัวนี้นะครับให้เปลี่ยนเป็นคอมโพเนนต์เหมือนเดิมนะครับโดยคอมโพเนนต์นี้นะครับมีเรเดียลเวลอซิตี้คือ 157.25 นะครับแล้วก็มีอินเทนซิตี้แอนด์ไฮดรอลิกไดมิเตอร์ตัวนี้ต้องเปลี่ยนเป็น5กับ 1.8 ครับไปที่เทอร์มอลนะครับอุณหภูมิคือ308องศาเซลเซียสจากเปเปอร์ล้วนๆเลยนะครับแล้วก็สปีชีสเปคซิฟายสปีชีอินโมแฟคชั่นนะครับนี่เป็นมีเทนละเข้ามาต้องเป็น984นะครับทำให้เกิดรีแอคชั่นละแล้วก็ CO2 0.003 นี้เสร็จก็โอเคนะครับ
outlet boundary ครับ outlet boundary ผมเลือกเป็น outlet แล้วกันอยู่ตรงไหนบ้างโอเคเดี๋ยวนะครับ fuel inlet ตัวนี้ต้องเป็น inlet ครับผมพอดีผมเลือกผิดโทษทีผมไปเปลี่ยน type โอเค velocity inlet เดี๋ยวผมมาตั้งใหม่นะครับ fuel 5 inlet fuel 5 inletแล้วทีนี้ก็มาที่ pressure outlet 3ครับพอดีผมแก้ผิดเมื่อกี้ pressure outlet 3โอเค pressure outlet 3ก็ pressure outlet 3ตัวนี้นะครับก็ให้มาเปลี่ยนตัว specification method นะครับเป็น 5% แล้วก็อันนี้เป็น600มิลนะครับแล้วก็ไปที่thermal นะครับ backflow เนี่ยเป็นที่1300เคลวินนะครับแล้วก็ที่ species นะครับมีออกซิเจนอยู่ 0.03 CO2 0.1 นะครับ H2O 0.2 นะครับหลังจากนั้นพอเสร็จแล้วก็โอเคต่อไป wall boundary ครับ wall 6วอ6วอ6วอ6ตัวนี้เป็นเทมเพลตจะไปคลิกที่แท็บเทอร์มอลครับแล้วก็เป็นเทมเพอเรเจอร์นะครับอุณหภูมิคือ 1,370 เคลวินนะครับเนื่องจากเกิดการเผาไหม้ Internal Emissivity เป็น 0.5 ครับเช่นเดียวกัน wall 7ครับ wall 7อุณหภูมิถ้าอยากรู้มันอยู่ตรงไหนก็เมาส์ขวาดูได้เนี่ยแล้วก็ display นะครับก็จะรู้ว่า wall พวกนี้อยู่ตรงไหน wall 7นะครับอยู่ที่ wall 7ผมขอ display หน่อยเมื่อกี้ wall 6อยู่ตรงไหนเอ่ย wall 6 wall 6โอเคนะครับวอลต่างๆนี่ครับเป็นวอลนะครับทีนี้วอล6นะเอ้ยวอล7นะครับวอล7ที่เทอร์มอลนะครับเป็นเทมเพอเรเจอร์312นะครับแล้วก็อินเทอร์นอลอิมิสซิวิตี้เป็น 0.5 ครับครับวอล8เนี่ยเทมเพอเรเจอร์เหมือนกันนะครับเป็นเทมเพอเรเจอร์เหมือนกันอุณหภูมิอยู่ที่ 1,305 เคลวินนะครับ emissivity เป็น 0.5 แล้วก็ที่วอล9ครับวอล9ตัวนี้นะครับผมใช้เป็นเทมเพอเรเจอร์โปรไฟล์นะครับแล้วก็เป็น temperature นะครับเลือกเป็น temperature profile โอเคนะครับแล้วก็เธอมีตัว emissivity เป็น 0.5 เหมือนเดิมพอเป็น wall 9เสร็จจะไป wall 10ครับ wall 10ตัวนี้นะครับอุณหภูมิที่ temperature อยู่ที่ 1,100 เคลวินวอล11เป็น 1,273 1,273 นะครับ emissivity เป็น 0.5 แล้วก็ที่วอล12เป็น 1,173 1,173 นะครับแล้วก็ emissivity เป็น 0.5ที่วอ13 1,173 เช่นกัน
บริเวณนี้ครับเห็นไหมครับมันอยู่ตรงไหนเห็นไหมโอเคนี่คือวอลทั้งหมดนะครับนี่คือวอลทั้งหมดที่เราเซตต่อไปนะครับต่อไปพอดีเมื่อกี้ผม import profile เข้ามาผมเดี๋ยวผมเช็คก่อนเนาะว่า profile มันถูกไหม temperature แล้วกันนะครับผมขอ plot ดู profile โอเค profile ผมถูกต้องผิดนะครับโปรไฟล์ผิดเวลาเรารันเนี่ยก็จะผิดหมดเลยนะครับต้องถ้าเกิดว่าใครที่ทำโปรไฟล์เข้ามานะครับต้องเช็คด้วยนะครับว่าโปรไฟล์ถูกอันนี้ก็โปรไฟล์ถูกต้องนะครับก็โอเคไม่มีปัญหา velocity profile นะครับในส่วนของ u plot เทียบกับ y อันนี้ก็เป็นโปรไฟล์นี้ก็ถูกต้องอีกเช่นกันนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับโอเคโปรไฟล์ถูกต้องทั้ง2อันนะครับต่อไปก็มาขั้นตอนการโซลแล้วครับทีนี้มาปิดตัวนี้เนาะมันยาวแล้วนะครับนี่แค่เซตติ้งก็ครึ่งชั่วโมงแล้วครับฉะนั้นเรื่องคอมแพชชั่นเนี่ยคือเป็นเรื่องที่ยากนะครับต้องระมัดระวังนิดนึง pressure velocity couple นะครับ coupling นะครับให้ใช้เป็นแบบ couple นะครับแล้วก็ pressure นะครับ pressure ให้ใช้เป็นแบบ presto นะครับแล้วก็ turbulent kinetic energy ใช้เป็น second order upwind นะครับจะเป็น second order upwind นะครับนะครับก็มีเยอะเลยนะพอเราโซแบบreaction นะครับmomentum swirling turbulent or turbulent kinetic energy turbulent dissipation rate species CHC species O2 species CO2 H2O energy discrete ordinate นะครับอันนี้ก็เยอะเลยนะครับแล้วก็set all species dissipation together โอเคนะครับให้ใช้ตัวนี้ด้วยหลังจากนั้นนะครับผมก็ไปที่ control นะครับที่ control นะครับใช้ flow current number เป็น70ครับแล้วก็ density ผมใช้เป็น 0.2 นะครับแล้วก็ swirl velocity ใช้เป็น 0.95 นะครับแล้วก็ set all species under relaxation factor together นะครับต่อไปนะครับมีที่ลิมิตตัวนี้อันนี้เป็นทริคนะครับเป็นทริคนะครับ solution limit ครับ solution limit นะครับ maximum static temperature 300ครับแล้วก็ maximum static temperature เป็น 2,800 ครับแล้วก็รันครับทีนี้รันตอนรันเนี่ย initialize นะครับให้ใช้เป็นแบบ hybrid initialize นะครับที่ hybrid initialize นะครับให้มาคลิกที่ more setting นิดนึงนะครับที่ more setting ตัวนี้นะครับมันจะมี number of iteration สำหรับ hybrid initialize คือ10 scalar equation 0เป็น1นะครับ relaxation factor เป็น1scalar equation ของ explicit under relaxation factor เป็น1นะครับให้มาที่ species setting specify species parameter ใช้ CH4 เป็น0 oxygen เป็น 0.035 นะครับ CO2 ใช้เป็น 0.15 H2O ใช้เป็น 0.12 นะครับอันนี้เพื่อให้มัน initial ได้ถูกต้องมากขึ้นส่วน turbulent setting อันนี้ก็ใช้เป็น average turbulent parameter ไปนะครับแล้วก็กดโอเคพอตัวนี้เสร็จนะครับพอตัวนี้เสร็จ
เดี๋ยวผมลืมแก้ตัวหนึ่งเป็น 0.1 ครับโอ้เดี๋ยวโทษถูกแล้วโอเคผมแก้แล้วเริ่มมึนครับแก้เยอะเกินนี่เยอะเกินอ่ะโอเคผมก็กด initialize ละนะครับโอเคเรียบร้อย initialize flat math fraction t1 โอเค dissipation ignition โอเคเห็นไหมครับมันจะเกิด ignition ด้วยนะครับเกิด ignition ด้วยบอกไอ้เรื่อง combustion นี่คือยากนะครับยากต่อไปเรามามอนิเตอร์กันหน่อยครับไปที่ report definition ครับ report definition นะครับแล้วก็ไปที่ new ไปที่ surface report แล้วก็ไปที่ math weight averageนะครับพอไปที่ math weight average set นะครับตัวนี้ผม monitor temperature out แล้วก็ตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็น temperature นะครับแล้วก็เป็น static temperature ที่ p outlet ครับปึ๊บนะครับแล้วก็ report plot แล้วก็ print to console ด้วยนะครับแล้วก็กดโอเคแล้วก็ไปมอนิเตอร์อีกอันนึงนะครับ new นะครับแล้วก็ flux report total heat transfer rate นะครับที่ total heat transfer rate นะครับtotal heat transfer rate ให้คลิกให้หมดเลยโอเคนะครับแล้วก็ไป report plot แล้วก็ plot to console ด้วยprint to console ด้วยนะครับแล้วก็โอเคนะครับพอโอเคเสร็จนะครับต้องไปใส่ command นะครับไปใส่ commandexecute command ครับก็ใส่แค่ command เดียวนะครับ active ไว้ที่10 iteration ครับเป็น display ที่ windows set display ที่ set windows 4ของ contour นะครับของ contour temp นะครับแล้วก็ไปที่ residual ครับทีนี้เราก็โอเคละนะครับก็น่าจะโอเคแล้วนะผมว่าเดี๋ยวขอเช็คนิดนึงอ่ะต่อไปก็มารันกันครับรันสัก700รอบแล้วก็ calculateออกหัวออกก้อยครับทีนี้มีผมเซตตรงไหนผิดหรือเปล่าไม่แน่ใจโอเ
พอดีเมื่อกี้เซตอะไรผิดนิดหน่อยก็เลยเข้าไปเช็คดูอ่ะทีนี้ก็ residual ก็โอเคนะครับตกลงค่อนข้างโอเคแหละผมว่าreport ตัวนี้ก็โอเค report ตัวนี้โอเค control นี่มันไม่โชว์ดิผมไม่แน่ใจผมเซตอะไรผิดเดี๋ยวต้องเช็คนิดนึงเดี๋ยวดู2ตัว report นี่ก่อนครับว่าโอเคนี่เริ่มจะ convert ละนะครับโอ้ย residue บานตะเกียงนะครับเยอะเลยก็ต้องรอพักใหญ่เลยนะครับรอพักใหญ่เลยนะครับถ้างั้นเดี๋ยวรอแป๊บนะครับก็เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็โอเคนะครับทีนี้เราก็มาดู processing กันนะครับอ่ะผมไปดูที่นี้ก่อนเลยนะครับอันแรกเลยนะครับอันแรกเลยผมดู temperature ก่อนครับอันนี้ก็เป็น residue ที่เกิดขึ้นนะครับก็ตกลงค่อนข้างโอเคนะครับ report temperature ที่ outlet อยู่ที่ประมาณ 1,500 Kelvin นะครับแล้วก็temperature ที่เป็นคอนทัวร์นะครับทีนี้เป็นคอนทัวร์โอเคนี่เป็น temperature ที่เป็นคอนทัวร์นะครับก็เกิด temperature จะเกิด combust กันบริเวณนี้ด้วยนะครับเกิด combust ด้วยแล้วก็หลังจากนั้นไปดูพวก species ครับ species ผมดู velocity อีกตัวนึงแล้วกันนี่คือ velocityvelocity ที่เกิดขึ้นนะครับอันเนื่องมาจากcombust นะครับแล้วก็ไปดู species แล้วก็ mole fraction ของออกซิเจนครับ species mole fraction ของออกซิเจนถ้าเกิดมัน combust เนี่ยแสดงว่าออกซิเจนมันต้องลดลงโอเคถูกครับแสดงว่าบริเวณนี้เกิดการ combust ออกซิเจนมันเหลือน้อยมากนะครับเราสามารถวิเคราะห์ได้เนาะว่าบริเวณนี้นะครับเกิดการออกซิเจนเข้ามานะครับเยอะพอเข้ามาตรงนี้ปุ๊บมันเกิดการคอมบัสพอเกิดการคอมบัสเนี่ยออกซิเจนมันเกิดการเปลี่ยนเป็นสปีชีส์อื่นนะครับเกิดการเปลี่ยนเป็นสปีชีส์อื่นนะครับแสดงว่าตรงนี้เกิดการเผาไหม้นะครับแล้วก็ไปเช็คพวกฟลักซ์นิดนึงนะครับไปที่รีพอร์ตครับพอไปที่รีพอร์ตไปที่ฟลักซ์นิดนึงนะครับแล้วก็ไปเลือกที่ air inlet นะครับแล้วก็ fuel inlet 5นะครับแล้วก็ p outlet 3แล้วก็ลองคอมพิวดูโอเคต้องออกมาน้อยมากๆนะครับอันนี้ 2.9 e ลบ7โอเคถือว่าน้อยมากนะครับถือว่าการเซต boundary setting ของเราอยู่ในเกณฑ์ที่เชื่อถือได้นะครับไปเช็คในส่วนของ total sensible heat transfer rate ดูนะครับที่ total sensible heat transfer rate นะครับผมต้องเลือกทุกอันคอมพิวดูครับโอเคต้องได้ออกมาประมาณ300กิโลวัตต์นะถึงจะโอเคโอเคนี่ใกล้เคียงครับใกล้เคียงเนี่ยครับ300วัตต์ต้องเปลี่ยนเป็นกิโลครับ sensible heat transfer ก็คือ304กิโลวัตต์นะครับอันนี้ก็ถือว่าใกล้เคียงการทดลองมากเลยนะครับเนี่ยนะแล้วก็ net flow rate 6.6 ก็ถือว่าใกล้เคียงมากครับถือว่าใกล้เคียงเลยแหละนะจากเปเปอร์ที่ผมไปอ้างอิงมาแล้วก็เช็คอะไรอีกแมทเวทเซอร์เฟซอินทิกรัลครับเซอร์เฟซอินทิกรัลแล้วก็เลือกตัวนี้นะครับเป็นแมทเวทเอเวอเรจดูครับที่ทางด้าน P outletนะครับผมมอนิเตอร์เป็นนี้แล้วก็คอมพิวโอเคนะครับต้องได้ประมาณ1460เพราะว่าการทดลองมันได้1462.6ก็ถือว่าใกล้เคียงครับใกล้เคียงก็ถือว่า
การเซตติ้งในส่วนของตัว numerical ตัวนี้ก็โอเคนะครับก็ถือว่าใกล้เคียงการทดลองนะครับสำหรับในส่วนของ combustion นะครับที่มีทั้ง radiationมีทั้ง species transport แล้วก็พวก chemical reaction species ต่างๆก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็โอเคนะครับสวัสดีครับ